หลังจากเสร็จสิ้นสงครามฮอรัสเทลิซีหลังจากการลบศึกสุดท้ายที่เทอรา่าไลโอเนลจอห์นสันผู้นำแห่งเฟิร์สลีเจียนดาร์กแองเจิลเขานั้นก็ได้กลับมาที่ดาวแม่ของเขาอย่างคาริบานและเขานั้นก็ได้ค้นพบสิงนซอนอยู่ในดาวบ้านเกิดของเขาว่าผู้บังคับบัญชาลำดับที่สองของเขานั้นที่รับหน้าที่ในการฝึกฝนทหารใหม่นั้นได้ทาการทรยศกองเรือของเขาได้ถูกโจมตีด้วยแสงเลเซอร์จากระบบดาวเคราะห์จากบ้านเกิดของเขาเองสิ่งนี้ทำให้ไพรยมานันโกรธเป็นอย่างมากเขาสั่งให้กองทหารของเขาทําการต่อสู้อย่างสุดกําลังนากองยานยิง ปืนใหญ่ใส่วงโคโจรสังหารเหล่าพุทโธยศเหล่านี้ไอต,ตัวไลออนเองก็นำทีมโจมตีไปยังอารามที่ถูกป้องกันและผลที่ตามมาก็คือว่าการต่อสู้นี้นั้นถูกประคุณด้วยพลังงานลึกลับแม้แต่ความลับวงในอันลึกลับของดาร์กแองเจิลก็เหลือบันทึกที่น่าเชื่อถือไม่มากนะักว่ากันว่าทางไลออนและรวมไปถึงทางลูเธอที่แต่ัะพรจากพลังแห่งความโกลาหลนั้นได้ทัการดวนกันแต่จูจ่ๆก็ได้เกิดพายุมิติวาที่น่าสะพึงกลัวปรากฏดขึ้นปรคุณด้วยทางดาวคาริบานพลังงานนี้นั้นพุ่งออกมาจากทะเลแห่่งงจจจจิิตววญาาาาณนนออกกกกกเหืรรรรูโโคททีถะดยล ที่โกดเกลียวแล้วโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดาวคาริบานนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักนั้นเป็นสู่การล่มสลายของคาริบานใน,นที่สุดภายมาของดาร์กแองเจิลนั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้หล่าผู้ทรยศที่เคยกบฏภายใต้การประชาการของลูเธอหมายเลขสองแห่งกลุ่มดาร์กแองเจิลมาก่อนหน้าน,นี้นั้นก็ได้ถูกดูดเข้าไปในมิติว์ปพวกเขาไ,ได้กระจัดกระจายอย่างต่อเนื่องในการเวลาและอวกาศปรกากฏขึ้นในเวลาที่ไม่รู้จักในอนาคตตำแหน่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ขนาดนี้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าดาร์กแองเจิลผู้ทรยศ์จากลีเจียนที่หนึ่งนั้น ถูกติดตามอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปแล้ว อยู่ภายใต้การคุมด้วยข้อมูลอย่างเข้มงวดนอกจากตัวของดาร์คแองเจิลเองแล้วก็วจะมีสเปซมารีนวงในจากกลุ่มแยกย่อยต่างๆซึ่งก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดของเหตุการณ์นี้หรือแม้แต่เหล่าดาร์คแองเจิลที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันมีเพียงนักสู้ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ถึงเรื่องราวของวงในนี้หรือเฉพาะผู้ที่มีสิทธิพิเศษเท่านั้นถึงสามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดและเพื่อที่จะจับตาพายุจากมิติวา่างเหล่านี้เพื่อที่จะตามหาทางเหล่าดาร์คแองเจิลที่ได้ถูกเวียงไปตามการเวลาและอวกาศและตงกง,ง,ะงกอัััลจแรว้ค์ ที่มีชื่อว่า unforgiven หรือที่แปลว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอภัยในความเป็นจริงแล้วระบบการบังคับบัญชาของกองทหารนั้นยังคงรักษาไว้แทนที่จะถูกแยกเป็นชัปเตอร์ต่างๆตามที่โคเด็กซ์ออฟเอสร์เตนั้นเคยเขียนเอาไว้ทายาของไลอ้อนเหล่านี้นั้นพยายามติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าดาร์ก n อ e เจิลที่ได้หายไปอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้พวกเขาน้นเข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรจ,จัก,กรวรรดิอื่นๆทำการต่อสู้ร่วมกันก่อนที่พวกเขาน,นจะได้ทำการปีกตัวไปอย่างกระทานหาันเพื่อทำภา,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 ารการิ ความวุ่นวายในสถานการณ์สงครามที่เพิ่มมากขึ้นก็ให้เกิดการประเจ็บล้มตายของพันธมิตรโดยอ้อมแต่สิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกๆของเหล่าอันฟอร์กิเวนก็คือการไล่ตามพรรคพวกของพวกเขาเหล่าดาร์กแองเจิลเพื่อที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของเหล่าดาร์กแองเจิลไม่ให้มัวหมองซึ่งขนาดของกองทัพดาร์กแองเจิลนั้นใหญ่โตไปอย่างมากมีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของรีเจนดั้งเดิมและภายในนั้นก็จะประกอบด้วยสายการประชาการที่ซับซ้อนไปอย่างมากและบางคนนั้นเลือกที่จะยอมแพ้โดยสิ้นเชิงเหล่าดาร์กแองเจิลบางคนนั้นถ รับพลังอันอยิ่งใหญ่แห่งความกลาหลดําเนินแผนการในการทำลายอาณาจักรมนุษย์แต่ก็ยังมีคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับกองทัพแห่งความชัว่วร้ายอีกด้วยแต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้กับเข้าสู่อาณาจักรที่เสื่อมทรามอย่างจากักรวรรดิมนุษย์พวกเขานั้นจะได้ผันตัวกลายเป็นโจสลัดหรือไม่ก็เป็นทหารรับจ้างหรือบางทีก็ทําการซ่อนตัวตนแล้วก็ไปยังโลกอันห่างไกลไปโลกอันห่างไกลที่เป็นดนั่งพื้นป่าและหุนเขาถ้าเกิดว่าพวกเขาได้พบเจอเข้ากับ Angel, าดาร์กแองเจิลตราบใดที่เป็น Dark ดา,า,า,าร์าก ก็ถูกการกัดก่อนกลายพันธุ์ไปแล้วและพวกเขานั้นก็จะถูกพิพากษาด้วยเหล่า Unforgiven ซึ่งคนเหล่านี้นั้นก็จะถูกมองว่าเป็นเหล่า The Fallen Angel ด้วยเหล่า Unforgiven แต่ก็ยังมีผู้ที่จงรักภักดีบางคนที่ได้ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้โดยคนเหล่านี้นั้นจะเรียกตัวเองว่านอนที่ตายแล้วแห่งไลออนและเหล่า Fallen Angel เหล่านี้นั้นบางทีก็มักจะทำเรื่องราวที่ผิดๆบ้างและพวกเขานั้นก็มักจะอ้างตัวเองว่าพวกเขานั้นมีชีวิตเป็นนิรันร์ด้วยความแตกต่างนี้จึงมีความสัมัญเปไปอย่างมากต่อเหล่า Unforgiven ไม่มีความแตกต่างเลย แต่ดาร์คแองเจิลและแก๊งของพวกเขานั้นก็ยังทางานอย่างหนักเพื่อที่จะนําพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้าผู้ทรยศเหล่านี้ที่ตกอยู่ภายใต้ความทรมานนําไปสอบปากคาและนักได้ถึงความผิดพลาดของตัวเองอย่างลึกซึ้งหากดาร์คแองเจิลได้ตกสู่บาปและกลับตัวกลับใจอย่างแท้จริงแล้วก็พวกเขาั้นก็จะได้รับการตายอย่างเป็นสุขถ้าบุคคลเหล่านี้ดื้อลันพวกเขาั้นก็จะได้รับการตายอย่างทรมานท้าการเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาปเหล่านี้นั้นได้มีตํานานหนึ่งในกาแล็กซีในสนามลบบางแห่งได้มีชายคนหนึ่งที่ทาการสวมผ้าคลุมลึกลับบุคคลนนนนี้นะสสาาาามมรรรถแพ่่กะยววุใ ฟูงชนได้นอกจากนี้เขายังสามารถเรียกกองทัพได้อย่างง่ายดายด้วยคําพูดเมื่อเขาเข้าสู่การต่อสู้มันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วเป็นการส่วนตัวเขาต้ใช้ปืนคู่ของเขาโดยปืนทั้งสองกระบอกนี้เป็นปืนพกแบบไฟฟ้าและปืนพลาสมาและว่ากันว่าไม่ว่าสถานการณ์สงคารามจะวุ่นวายเพียงใดสถานการณ์มันจะอันตรายแค่ไหนการยิงของชายลึกลับคนนี้นั้นก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและหลังจากการต่อสู้เขาก็จะหายไปอย่างกะทันหันได้มีข่าวลือแปลกๆว่าชายคนนี้นั้นเรียกตัวเองว่าไซเฟอร์ไซเฟอร์เดิมทีแล้วเป็นคนจากดาวบ้านเกิดดขอองงเเราาจย่ โดยเขาได้ดำรงตัแหนเ่ง The Order of Caliban เพื่อให้แน่ใจว่าประเพณีอันน่าภาคภูมิใจของเหล่าอัศวินนั้นจะได้รับการอารนุรักษ์ไว้เขาดอนได้ยอมลัทิทิ้งชื่อเดิมของตอนเองกลายมาเป็นหลอดไซเฟอร์หลอดไซเฟอร์นั้นการซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผ้าคลุมและหมวกทำการจุติดมาเป็นตัวแทนของคณะเพื่อให้แน่ใจว่าประเพณีอนันสูงสุดและมีเกียรติที่ยึดถือเหล่านี้นั้นจะได้รับการคงอยู่ไว้ และเพื่อให้อัศวินคนอื่นนะ่ะไม่ตกอ,อยู่ภายใต้อุดมคติอันสูงสุดของพวกเขาและบัดนี้สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏมากว่า1 0 0 0 0ปีชายที่มีชื ipher, ่อไซเฟอร์เขาต้องจะต้องเกี่ยวข้องกับทางคาริบานโบราณแน่นอนซึ่งความลับนี้แม้แต่ตัวของดาร์กเอ็นเจิลเองก็ไม่รู้บุคคลนี้เกี่ยวข้องกับอัศวินแห่งคาริบานได้อย่างไรซึ่งจากภาพรวมของมุมมองจากคนภายนอกและจากที่รับรายงานพิจารณาจากผู้เห็นเหตุการณ์แล้วดูเหมือนกับว่าไซเฟอร์ผู้นะี้จะปรากฏตัวขึ้นแบบสุ่มทั่วทั้งกาแล็กซีมนุษย์นั้นไม่สสาาาาามมรรรรถอออนนนนนนนุุุุ้้้เเลลยวว่่แทจจจซััผูหืสสกตกษ เพราะเขานั้นก็เคยอยู่กับฝั่ง chaos space marine และเหล่าปีศาจแห่งมิติวาร์ปที่ทำงานร่วมกันแต่เขานั้นก็ยังคงยืนเคียงข้างเราแอสตามิลซัมและกองทัพจักรวรรดิอื่นๆด้วยเขานั้นเคยสังหารผู้อาการดวงดาวและรวมไปถึง space marine chapter master และรวมไปถึงสมาชิกของกลุ่ม inquisitor แต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็ยังทำลาย chaos lord พ่อมมทูบ้าขังผู้นำลัทธิซึ่งการที่จะระบุค,ความตั้งใจของเขาได้นั้นเป็นเรื่องยากมากรูปร่างหน้าตาของเขานั้นมักจะหมายถึงอันตรายและกลารม,มาถึงของสงครามไม่มีใครรู้เบื้องหลังการการะทำของเขาว่ามีจออจุดปปรระะะสสสงคคค์อออไนนนนกเืืู้้้ลลแ่วััมีติโ นั่นก็คือเขานั้นได้ถือดาบสองมือนั้นติดตัวไปด้วยไม่มีใครเคยเห็นอาวุธลึกลับนี้ออกจากฝักมาก่อนลากกว่าไซเฟอร์นั้นไม่เคยใช้มันได้มีข่าวลือว่าดาบนั้นก็คือดาบของราชาสิงโตไลออนเนลจอร์ดสันเป็นอาวุธพิเศษที่เขานั้นจะใช้ในสง,งครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่นั่นแต่การลุสลายของคาริบาตดาบของไลออนนั้นได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและบางคนนะคิดว่าการกระทำบางอย่างในปัจจุบันของไซเฟอร์นั้นที่พวกเขาน,นจะทำการลลอมดาบของไพรมานนี้ขึ้นมาใหม่แล้วมอบมันให้แก่จกั วินคนนี้นั้นกําลังเข้าใกล้เธอล่ามากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้หัวใจของจกักรวรรดิอย่างช้าๆสําหรับดาวดั๊กแองเจิลเหล่านั้นไซเฟอร์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เดอะฟอร์เรนแองเจิลที่ต้องจับตามองการกระทำของเขานันเหมือนกับการย่อเย้ยดาวเฟิร์สลีเจียนเป็นอย่างมากถือว่าเป็นสิ่งที่อภัยให้ไม่ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ชายผู้นี้ได้ถูกตามล่ามาเลยตลอดแต่ว่าไซเฟอร์ผู้ลึกลับคนนี้และพันธมิตรที่เขาดันรวบรวมมาจะกลายมาเป็นกาลังเสริมกับทางพคล์มาโลเมเตอร์กิริมาที่ถูกจัับในภายหลง ในปีที่999สฮรสะวัตที่41ก่อนที่จะไปต่อนะครับผมข,ขอแก้ข้อความจากในคลิปก่อนๆน,นะก็คือว่าในคลิปบาดับวอกับคลิปทางสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13นะครับผมนั้นได้พูดอะไรผิดไปนะก็คือว่าสงครามบาดับวอเนี่ยจะเกิดขึ้นในปีที่ 901แห่งศตวรรษที่41นะในคลิปก่อนผมพูดว่าศตวรรษที่40ขออภัยด้วยนะครับและรวมไปถึงทางเหตุการณ์ The Fall of o f y m u s นะครับผมผพนั้นก็คู่ผิดนะครับมันก็เกิดในปีที่990แห่งศตวรรษที่41เหตุการณ์ของสงครามแมคูเซรังที่13นี่จะเกิดขึ้นในปีที่999แห่งศตวรรษที่41นั่นเองผมก็ขออาศัยคลิปนี้ไปการแก้ไปในตัวเลยแล้วกันนะครับขพอภายในความไม่สะดวกในปีที่999แห่งศตวรรษที่41ภายหลัที่ได้รับร้ามากกว่า100ศ กดขับไล่สตุอยความกุลาหลนโดยรอบนัดาวเคราะห์บานเกิดของอัลตรามาเขาได้ทำการเรียกกองยานคูเซตเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เทอรล่าและในเวลานี้ได้เกิดรอยแยกผ่านมิติว่าขนาดใหญ่ทั่วทั้งทางช้างเผือกคอยขวางกั้นเขาเอาไว้และท่ามกลางอันตรายที่แฝงอยู่ในหมู่ดาวนั้นกองกำลังเทอร์แลนคูเซตที่นำโดยการิมาก็มาถึงใจกลางกาแล็กซี่ผู้ที่จงรักภักดีนั้นได้พ่ายแพ้แก่กองกำลังของเคออสสเปซมารีโดสลัดเลดคอแชและรวมไปถึงเดอะเฟดแวร์เวอร์ไคล์ลกอัพิซซาร Look. Uh -huh. และในตอนนี้โรบเบอร์ตกิริมานที่ได้ฟื้นคือสติกลับมาได้นั้นเขานั้นก็ได้พบว่าตอนนี้เขานั้นได้ถูกจับและรถไปถึงสเปซมารีนและกลุ่มแมคคารนิคัสนั้นก็ได้ถูกปลดอาวุธเช่นเดียวกันกองกาลังของเขาพร้อมด้วยโรบเบิร์ตกิริมานนั้นได้ถูกพาตัวไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มโจรสลัดเลดคอเช่ที่อยู่ในห่วงลึกของเมลสโตนนโปรประกันแบ็กสโตนในสงครามแบ็กคูเซทครั้งที่สิบสองหรืออีกชื่อหนึ่งนั่นคือช่วงเวลาแห่งสงครามโกธิ ick, ในปีที่หนึ่งเาานนนนััน้ดในกกรรโจตีีปปอะคย และสุดท้ายปอมประการนั้นก็ได้พังพินาศไปพร้อมกับโลกแห่งคาเดียเลยส่วนปอมประการอีกอันหนึ่งนั้นทางอัาดอนวอลมาสเตอร์นั้นได้มอบให้แก่ทางฮูลลอนเดอะแบ็กฮาร์ดเป็นของขวัญฮูลลอนนั้นเป็นผู้นําของกลุ่มโจรสลัดเลดคอแชหลังจากที่รับการสับสนุนด,ด้วยพลังอันสโโูงสงนี้ปอมประการแบ็กสโตนนี้ก็อยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ใต้บังคับบัญชาการคนหนึ่งของทางฮูลลอนโดยชายผู้นี้นั้นจะมีชื่อว่าเวนเกอร์เดิมทีแล้วเวนเกอร์นั้นเป็นสมาชิกของก, erm ai, ก,กลุ่มแอ,องเจิลอันคาาาามม่งนนออขขดแตี้นนไทนนไทะ เพื่อจะให้การจับกลุ่มทางการลิมาและทางมาแครกกอรี่นั้นง่ายยิ่งขึ้นด้วยความสำเร็จครั้งนี้เองท้าไม่ทางเวนเกอร์และมีจุดยืนที่มั่นคงในกลุ่มโจสลัดเลดคอแช และในที่สุดแล้วเขาก็ต้องคิดที่จะท้าทายอำนาจของฮูรอนในการแย่งพลังมาจากเขาแม้ว่าตัวยานส่วนใหญ่ของปประกันแบ็กสโตนนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากขาดความรู้มันตังอยู่ในสภาวะหลับลึกอยู่เสมอแต่ว่ากลุ่มโจรสลัดเขขรดคอเชนะก็ยังพึ่งพากองกำลังที่เพียงพอและกองยานขนาดใหญ่ของตัวพวกเขาเองในการใช้ะระบบป้องกันที่ซับซ้อนหลายชุดรอบบริเวณนี้โดยทางไครลอสเฟดแวร์เวอร์เขาตั้วางแผนว่าจะทำการก,กักขังการิมานไว้ในภูมิภาคเมลสร์มโดยให้เทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายอื่นๆน,นั้นทำการจับตาม,มองภายมาที่เพิ่งฟื้นนนนขึ้้้มาาีีไลลสังเเกตดววว่่ช สำคัญอย่างมากในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงแต่การิมาเท่านั้นที่จะมีบทบาทสาคัญที่ยิ่งใหญ่ในแผนการของเทพสีดในส่วนของกูโจสลัดและคอแช่นั้นถือว่ามีความสุขเป็นอย่างมากที่พวกเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมคุกข,ของเดอะเฟดแวลเวอร์ได้เป็นพันธมิตรกับทางไคลลสอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายแก่ทางเวนก็และมนันก็จะเป็นส่วนสําคัญในแผนการของเขาในการโค่นล้มทางฮูลลอนอีกด้วยซึ่งตอนนี้ทางการิมาและได้ขาดอาวุธและศักดิ์ศรีเขาและผู้ติดตามที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นถูกล่าเข้าไปในห้องขังหรือทอที่ในปป้มซึกาาที่ต่อตาานะปเคัสสกก็ดูหรอย่างไร เราในวิเกเตอร์นั้นะได้ถูกพาตัวออกไปยานของพวกเขาได้ถูกยึดไพยมาดโรเบิร์ตกิริมานั้นเขาตั้นแต่ไปด้วยความรู้สึกผิดทั้งความโกรธภายใต้โซ่ตัวในความโศกเศร้าและอารมณ์ด้านลบต่างๆนั้นทางไครลอสเดอะเฟลดวเวอร์นั้นเชื่อว่าโปรปรการแบ็กสโตนของทางกลุ่มโจสลัดเลดคอแชร์นี้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการกักขังทางไพหมาที่พักดีและบางทีนั้นมาอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของโครงสร้างของโปรปรการแบ็กสโตนหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะตัวของการลิมานเองเป็นการปันป่นป่วนกลงล้อแห่งโชคชะตาอีกครััั้้้งงงหหนนนนึ่่แมแมมตตเเเดรกก็ไ็ไสสาาถ ว่าอนาคตนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางใดในขณะที่ทางไคลอสเั้นกำลังจะออกจากทางปปอปประการแบ็กสโตนกองยาของเทพครอนขนาดใหญ่นั้นก็ปรากฏในส่วนลึกของทางภูมิภาพเมลสตอบโดยที่ไม่เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งกองยาเหล่านี้น้นจะประกอบไปด้วยโครงกระดูกเลือดและเนื้อด้านหลังของพวกเขานักก็คือยานลบที่เต็มไปด้วยเปลวไฟอันลุกโชนพวกเขาได้มาที่นี่เพื่อจะทำการแย่งภายหมาดผู้ทีดด่พักดีและในในจาก,การของกองยาน,นี้เองก็ได้มีกองยานหนึ่งที่มีเลือดนั้นผุยพุ่ง ป็นปียบเสมือกับดาวหางสีแดงมีเปลวไฟสีดำซึ่งยานลำนี้อยู่ภายใต้การคอบครองโดยปีศาจของเทพครอนผู้โกรธแค้นที่มีชื่อว่าสคาบานสคาบานนั้นเป็นปีศาจที่ทำการสังหารสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนภายใต้บัลลังก์ของเทพครอนปีศาจกระหายเลือดนี้ได้ทำลายโลกนับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับในจักรวาลมานั้นทำการพุ่งข้าหาตัวยานของป่อประการแบ็กสโตนทำการโจมตีทิ้งระเบิดอันบ้าคลั่งและดูเดือดพุ่งยานของสคาบาน,นั้นทำการลงจอดกัดแกว่งขวานสังหารคู่ในมือของเขาปล่อยเสียงคำรามออกมาผู้ติดตามของเทพคอนเหล่านี้นั้นทำการวิ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแม้ว่าทางไคลลอสนั้นจะมีความสามารถในการทำนายอนาคตและมองเห็นอดีตได้แต่สิ่งที่เกิดขึนด้นต่อไปนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่เขาซึ่งเปรียบเสมือนกับสื่อเทวะแห่งเทพซีดนั้นก็ไม่สามารถคาดเดาได้สคาบาน,นั้นเป็นปีีีีศาาาาาาาจทท่่่่ไไไรรร้้้เเเเเหตตุผลลโโดดดยยยสสสิิิินนชงงกกกกกมมมมมมมพับควถปะ็ โจสลัดเลดคอแชร์ที่เป็นสเปซมารีนั้นการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทําการตอบสนองอย่างรวดเร็วเริ่มทำการตอบโต้กองยานโดยรอบของปอบประกันแบ็สโตนั้นเริ่มทําการแล่นยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องใส่กลุ่มกองยานของเทพแห่งสงครามและในจังหวะนั้นเองอัศซรุนสีเขียวนั้นก็ได้กระพิบทั่วทั้งปอบประกานแบ็กสโตนซึ่งตอนนี้นั้นก็ได้เกิดการต่อสู้อันดุเดือดในห้วงอวกาศอันว่างเปล่าและในขณะเดียวกันก็ได้เกิดการต่อสู้ในทางเดินของปอบประกันแบ็สโตนอีกด้วยอุนโจสลัดเลดคอแชร์นั้ทําากร วาร์ปมาภายในป้อมประกันแบ็กสโตนเสียงกระสุนนั้นได้คำรามดังกล้องไปทั่วพร้อมกับเสียงเลื่อยยนต์และพร้อมกับเสียงกีรลอนอันหวยหัวเขงชุดเกาะเลือดและเนื้อที่ถูกสับออกไปชินช้นๆในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างกระทนหันนี้ไคลล์ลอสเเฟตแวลเวอร์ผู้สงสารในเทพซีดนั้นเขานั้นก็ได้คาดไม่ถึงกับเหตุการณ์นี้ได้กีดรถออกมาด้วยความประหลาดใจเพื่อที่จะช่วยกุญโจสลัดเลดคอเช์ในการต่อสู้ศัตรูที่บ้าขั่งเขาได้ทำการเรียกปีศาจแหงเทพซีดจำนวนมากเข้าร่วมการต่อสู้อย่างไรเซก็ตา,าสังงงหหารมมู่นนยังคงดเดิตออไปอสีเเลลือออดนน้้นไปราากกฏขขึนใววงงศมตอ์ร คาบาน,นี้ทาให้เทพครอนนั้นสามารถฝ่าอุปสรรคแห่งความเป็นจริงได้อย่างง่ายได้ในภายใต้หมอดเซเดนที่เพิ่งปรากฏขึ้นนี้กลุ่มปีศาจเดโอนของเทพครอนที่น่าสะพรึงกลัวนั้นก็ได้เข้าสู่สนามรบเพิ่มเติมและในขณะที่เราผู้ดูแลโป๊บปการแบ็กสโตนนั้นลัง,งหันเหความสนใจไปที่การโจมตีของกองกลางของเทพครอนพลังอันลึกลับอีกแห่งหนึ่งก็ได้เคลื่อนผ่านประตูพอร์ทัลเว็บเวย์ way. เข้ามาในส่วนลึกของป๊บปการแบ็กสโตนอย่างเงียบๆซึ่งกลุ่มที่มานันคือกลุม่มเทวดาตกสวรรค,ค์ฟอเรนเอดพ็นเวอร พุพวกเขา้ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและเงียบงันไปยังเรือจำที่ตั้งของพายมารไม่แล้นไม่นานพวกเขาก็ตื่พบกลุ่มโจสลัดเลดคอแชที่รับผิดชอบในการปกป้องกลุ่มตัวต,วตลกฮาเลยควีนและทำการเต้นลำอย่างสง่าง,งามโดยที่ไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเข้าสู่จุดบ่อของกองล่าตะเวนของเคออสเ c e มารีนกระโดดข้ามเขตหลัวและทำการชักดาบออกมาสังหารพวกเขาอย่างสนุกสนานพวกเขาได้ทำการโจมตีและลอกเลกผ่านด้านหลังของกลุ่มโจสลัดเลดคอแชดาบของเอลด้านั้นสามารถเจาะทะลุเกาะพลังของกลุ่มโจสลัดเลดคอแชได้อย่างง่ายดายตัด องตูบทขยี้กระดูและอัยุวะภายในเช่นเดียวกับผู้คุมคนอื่นๆที่กำลังจะเตีนตอบโต้นั้นพวกเขานั้นก็ได้พปนพบว่าได้มีชายคนหนึ่งนนะักปรากฏตัวขึ้นด้านข้างพวกเขาและก็คือเทวดาตกสวรรค์ไซเฟอร์เขานั้นเป็นแอสตาเตที่สวมฮูดประหลาดได้ปรากดขึ้นสถานการณ์นี้ทำให้ผู้คุมเรือนจำนั้นได้ถูกไซเฟอร์นะั้นควบคุมอย่างง่ายได้และตอนนี้ไซเฟอร์นั้นก็ได้เดินไปอยู่ต่อหน้าไพรมาร์ทที่ตอนนี้ยังได้ถูกเว่นวงของเทพศีลดันควบคุมอยู่การิมาได้มองไปยังนักรบผู้ลึกลับที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งเเเขาา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 นนนนนััั้้้้ก็ต็ตมมมมไดดววววยยยคสสสบบอู่่่ภใแจะะรรถุที คนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือทายาทของไลออนแต่เขานั่นก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของทางดาร์กแองเจิลคนนี้อังไซเฟอร์นะไม่ได้ทำการปล่อยไพยมาดโดยตรงแต่ยื่นเงื่อนไขเจราจาให้แก่เขาเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถปล่อยไพยหมาดได้และรวมถึงกองทัพจกักรวรรดิที่ยังรอดชีวิตแต่ทางการิมานั้นต้องให้สัญญากับเขาว่าหลังจากที่ทางการิมาได้กลับไปสู่เทอรล่าแล้วทางการิมานั้นจะต้องพาเขาไปพบก,กับองค์จกกักรพรรดิเจ้าแห่งมนุษยชาติหลังจากที่เขานั้นกลับไปสู่เทอรล่าและด้วยเสียงการต่อสูููู้้้้้้ททีีี่่่ดดดุเเเเือออจจาาาาาาากกกกกกระะะยกกยยยไลนน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 นััััใใหมมมมตตตคววววงบแขผพิ าแต่ดวงตาของพายหมานั้นก็จึงเต็มไปด้วยความลุกโชนการิมาณ์นั้นจ้องมองชายที่อยู่ตรงหน้าเป็นดาร์กเอนเจิลผู้เยอ่อหยิง่งอาญาของลายออนคนนี้นั้นไม่เคยหวัดไว้เลยแม้แต่น้อยในเวลาต่อมาทางการิมานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องยอมรับคําขอของทางไซเฟอร์แต่ทางพายหมานั้นก็จะทาการเตือนดาร์กเอนเจิลที่ตกลงสู่บาปคนนี้ไปว่าถ้าหาว่านายนั้นเป็นการหลอกลวงแล้วก็ทั้งทั่วทั้งการแล็กซี่นี้จะไม่มีใครสามารถช่วยอะไรนายได้และเขาจะทําการล่าตัวนายด้วยตัวเองไซเฟอร์นะครร,ะครับมอาทงผ์ ได้ใช้อักษรหลุนที่รับมาจากผู้คุมทั้งการปลดกริมานที่ได้ถูกล่ามโซ่และรวมไปถึงคนอื่นๆซึ่งในตอนนี้ครับผมสถานที่โดยรอบนั้นได้ถูกควบคุมโดยซัเลนดายเวลวอลเกอร์แล้วซัเลนดนั้นได้พุ่เข้ามาต่อหน้าพลามาซึ่งกริมานนั้นก็ได้จําบุคคลคนนี้ได้ในทันทีกริมานนั้นได้บอกไปว่าเขานั่นก็คือคนที่อยู่ในวิหารก่อนหน้านี้เป็นผีที่คอยชี้ทางไปข้างหน้าให้แก่ตนเองซึ่งการปรากฏตัวของเอเลี่ยนคนนี้เนี่ยก็ทําให้กริมานสับสนไปอย่างมากโดยเวลวอล์เกอร์นั้นต้องการให้พวกเขานั้นหลบหนีไปจากเมลสตอร์มจริงหรือไม่หรือว่าพวกเขานั้นจงใจให้ทางโจนสลัดเรดคอร์ชันั้นจับตัวพวกเขาและเหตุใดเอลด้านั้นจะได้ทำการร่วมมื กับดาร์กแองเจิลที่ประหลาดคนนี้และเหตุใดไซเฟอร์ผู้ลึกลับคนนี้นะั้นถึงอยากจะพบกับองค์จักรพรรดิดิแกลิมานะครับก็ไม่ค่อยจะเต็มใจที่ทําการเชื่อเอลด้าพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องที่ทางเทวดาตกสวรรค์นั้นมาพูดกับเขาและเขานั้นจะคอยพ้นหาปัญหานี้ในอนาคตเองและก่อนอื่นเขานั้นจะเป็นที่ต้องหลบมนี้ไปจากปบประกันแบสโตนเสียกอ่อนกลับไปสู่เทอร์าพวกอัลตามารีที่เหลือน,นั้นก็ได้ถูกปล่อยตัวมาพร้อมกับพรยมาชเช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอาวุธหรือยุทธวิธี่ นี่กาลิมานครับจะได้ขอให้ทางเอลดานี้นำทางเขาเขาจะไม่ทําการลาดที่ทาหารแม้แต่คนเดียวและเขานั่นก็เป็นตัวการให้ดาบขององค์จัก,กรพรรดิของพ่อของเขานั้นตกอยืนมือของฝ่ายศัตรูซึ่งในป้าปราการนี่เองครับผมทางเวลวอเกอร์ฮาเลควินนั้นได้การนำทางกาลิมานและรวมไปถึงทางกัปตันของสเปซมาลีนยาทาคาโตซิคคาเลียดเดินไปเรื่อยจนถึงบันไดแห่งหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบและรวดเร็วใช้การโจมตีที่รวดเร็วในการกำจัดกลุ่มโจรสลดัดเลสคอเชซึ่งพอพวกเขามาถึงในพื้นที่ต้องห้ามมนนนนนี่เ่เเเเเเเออออออองงงงงพพวววกกกขขาาาาััั้็ไไดดคคบบบบทททะะะลลลลลลลิิิิิิฟฟซซแแแแสสสสตรร์ธปปถึ กลุ่มแมคคาริคัสกลุ่มอื่นๆ Master ode, แกนมาสเตอร์โวเดตได้อาศวินเกรนย์ของเขาและรวมไปถึงกองกำลังในเทอร์แลนคูเซดก่อนหน้านี้ที่เป็นเหล่าสเปซมารีนจากชัปเตอร์ต่างๆซึ่งกองทหารเหล่านี้นั้นยังมีรถถังหลายสิบคันอีกด้วยรวมไปถึงเรดนอตและอุปกรณ์อื่นๆที่ได้ถูกยึดมาซึ่งกองทัาให้นความโกลาหลน,นั้นก็ได้ล็อกตัวพวกเขาไว้ด้วยโซ่ตัวเวทมนต์ซึ่งโซ่ตัวนี้ก็จะทําการสร้างความทุกข์ทรมานอย่างสมู์แบบให้แก่พวกเขาเป็นการทาลายจากภายในและหลังจากที่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาได้แล้วทีม เหนือแน่ไปว่าพวกเรานะั้นสามารถโจมตีอู่ต่อยานได้ทําการยึดยานที่ได้ถูกยึดมาแต่ทางไซเรนไดเวลวอล์คเกอร์นั้นก็ได้สายหัวออกมาและบอกไปว่าตอนนี้กุมโจสลัดเล่คอแฉนนกำลังต่อสู้กับกองกำลังของเทพคอนและการต่อสู้นั้นก็อยู่ภายในป้อมปราการนี้เองและการต่อสู้รอบๆจุดจอดยานนะั้นนะ่ะดูเดือดเป็นอย่างมากและเมื่อศัตรูพบว่าภายมานะัาน้นกำลังหนีไปแล้วก็พวกเขานั้นก็จะเน้นอำนาจการยิงทั้งหมดไปทําการโจมตีเหล่าผู้ที่ยังพักดีและตอนนี้กองยางนคูเซ่ก็ได้สูญเสียนิเวกเตอร์ทั้งหมด เป็นที่ต้นนำการสละยานและรวมไปถึงยาประจำบ,บาลมาแคคกอรี่อีกด้วยและโชคดีที่ตอนนี้เวล์วอเกอร์นั้นรู้วิธีการนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประตูเว็บเวที่อยู่ภายในปบประกันแบ็กสโตนมันนั้นเป็นเส้นทางที่มั่นคงและกว้างไปอย่างมากภายในนั้นสามารถรองรับยานอวกาศแล่นผ่านไปได้แม้แต่กองทหารหุ้มกอดที่ได้ช่วยในตอนนี้นั้นก็สามารถอพยพไปได้ซึ่งประตูนี้เชื่อมต่อการไปอย่างมากมันนั้นสามารถเดินทางไปสู่ระบบสุริยะได้โดยตรงด้วยวิธีนี้เองจะทําให้กองกําลังคูเส้นั้นสามารถล้นระยะทางได ก็ตามในขณะที่พวกเขากําลังรีบเร่งอยู่นี่เองบนทางเดินนั้นพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบกับสิ่งที่มาขัดขวางนั่นก็คือกุญโจสลัดเล่ห์คอแฉและปีศาจจากเทพซีดซึ่งตอนนี้นั้นข่าวหรือการหลบหนีของพายหมานั้นได้แพร่สะพัดไปแล้วศัตรูนั้นเตีได้กระทำการค้นหาและติดตามแม้ว่าศัตรูเหล่านี้นั้นจะล้มเหลวในการหยุดกองกําลังคูเสดก็ตามแต่มันนั้นก็เป็นการชะลอให้กองกําลังคูเสดนั้นช้าลงและจํานวนผู้ที่มาทําการขัดขวางพวกเขานั่งก็เลยมีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขานั้นได้มาถึงห้องโถง ทำการออกมาจากการซุ่มโจมตีล้อมกองกําลังคูเสษทุกด้านและโดยกองกาลังที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นไปนไม่ได้เลยที่กองกาลังฝ่ายผู้พักีนัะจะสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยทหารที่มีเพียงหยิบมือแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองก็ปรากฏว่าเปลวไฟประหลาดนั้นก็ลอยอยู่เหนือหัวของศัตรูและตามมาด้วยเสียงคํารามล่างบางล่างนั้นได้ปรากฏออกมาเล่ากับผีและทาการโจมตีกลุ่มโจรสรลัดและคอแช่ที่ได้ทาการซุ่มอยู่ในทันทีซึ่งกองทัพที่มาช่วยนี้เป็นกองทัพแอสตาเตสฝ่ายจักรวรรดิที่สวมชุดเกราะสีดําล้อมล้อมไปด้วเล,ล้้แนขาาสสู่มรบ โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ